วันนี้นะก็เอาเบิกประมาณสักเกือบ30ตัวได้ฮะคันก็ดีดีมีพาวเวอร์ลิฟต์แล้วก็เหนียวมากๆเพราะว่าเราใส่สายในลอกเนี่ย100ปอนด์แล้วตัวหลังได้เปลี่ยนเป็น120ปอนด์ด้วยซ้ำครับก็ที่อัดดูรู้สึกว่าสำหรับผมนะคันตัวนี้มันเหนียวมากคือสำหรับเหนียวมากคือเหนียวมากแบบว่าแบบอธิบายไม่ถูกฮะถ้าเล่นท่าเล่นถ้าคนชอบกดกดผมแนะนำว่าให้เล่นตัวนี้400กรัมแต่ถ้าอยากให้ซอฟต์หน่อยขอแนะนำเป็น300กรัมครับผมใหญ่ครับเป็นไงบ้างก็จากการที่ร่วมตกปลาแก๊งนี้มานานนะครับผ่านการระเบิดครั้งมาก็เยอะผมว่าคันที่ผ่านครับแน่นอนครับไม่มีระเบิดครับผมครับโอเคยังไงทางเซเว่นซีขอบคุณกลุ่มนี้มากนะคะที่ให้ความกรุณาในการเดินทางในครั้งนี้ค่ะถ้าคราวหน้ามีโอกาสในรุ่นของเสร็จต่อไปจะมีอีกเบอร์หนึ่งในรุ่นของฟรีทิ้งยังไงรบกวนขอให้กับเราด้วยนะคะได้ครับดีครับผมดีครับขอบคุณนะคะครับครับครับผมครับวันนี้เราจะมาผ่าลอกกิ้งมาสเตอร์ PE4 กันนะครับเริ่มแรกนะครับชิกกิ้งมาสเตอร์ตัวนี้ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยชัดๆเลยก็คือตัวทรงทีบาร์นะครับทรงทีบาร์ของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแขนยาวครับเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ตัวทีบาร์ชงเฉียงเพื่อสรีระศาสตร์ของเขานะฮะที่เขาออกแบบมาครับเดี๋ยวเราเริ่มผ่ากันเลยนะครับกับจิกกิ้งมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะให้เครื่องมือพิเศษมานะครับเครื่องมือของเขาก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ไขน็อตของเขานะครับความพิเศษของเขาคือจะเป็นหัวนะครับที่ผมชี้ให้ดูด้านหัวนี้จะเป็นหัวจีบนะครับเริ่มแรกเราก็จะขันจากแขนมือหมุนนะครับกับใช้ประแจตัวนี้คลายน็อตสกรูตัวนี้ออกมาก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะฮะก็คือระบบกันน็อตคลายของเขานะฮะมีถึง2ชั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวน็อตครอบด้านนอกครับส่วนตัวนี้เป็นตัวครอบด้านในที่เราเห็นกันคือน็อตตัวนี้จะเป็นยึดแขนนะฮะแล้วก็จะมีน็อตครอบแบนครอบตัวนี้กันคลายอีกชั้นหนึ่งครับเป็นตัวเซฟตี้ของเขากันเพราะว่าล็อกจริงๆมาสเตอร์เนี่ยเป็นล็อกที่ใช้งานหนักมากนะครับเขาถึงมีระบบ2ชั้นกันน็อตคลายนะครับแล้วก็ใช้สกรูตัวนี้คันออกมาครับครับดึงแผ่นคลอบน็อตตัวนี้ก็จะใช้เป็นประแจเบอร์10นะครับเบอร์10น็อตขันน็อตออกมาขันทวนเข็มนาฬิกาธรรมดานะครับเมื่อขันน็อตออกมาแล้วก็จะเป็นน็อตนะครับเราก็จะยกแขนขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีแหวนนะฮะรองตรงน็อตนะครับกับเมื่อถอดแขนออกมาตรงนี้จะมีครับผมจะเลี้ยงไว้ให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปเราก็จะถอดระบบตัวริเวอร์ดักนะครับตัวที่เป็นตัวพรีเซ็ตไขครับตัวนี้ก็จะใช้เป็น4แฉกนะครับเวลาขันก็จะขึ้นเบรกนะครับผมจะขึ้นเบรกไว้การขันตามทวนเข็มนาฬิกาออกมาครับอ
นเบ็ดที่ต้องขึ้นเบ็ดไว้ทีแรกเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้มันเพราะว่ามันจะต้องแน่นนะฮะตอนน็อตตัวนี้ต้องแน่นนะฮะขันเดี๋ยวผมจะมีทริคเวลาขันตอนขันกลับเข้าไปเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะฮะตัวเบรกตัวเนี้ยจะเหมือนไม่มีเบรกเพราะน็อตตัวนี้จะคลายออกมาได้เราต้องขึ้นเบรกให้แน่นเวลาขันเข้าไปแล้วหรือว่าเวลาเราขันออกก็ต้องขึ้นเบรกให้แน่นนะครับส่วนถ้าจะให้แน่นจริงๆก็จะใช้เป็นน้ำยาที่เรียกอีกน้ำยาล็อกไทนะฮะแต้มตรงเกลียวหรือที่เรารู้จักกันก็เรียกว่าเป็นน้ำยากันคลายนะฮะครับโอเคนะฮะจะใช้น้ำยากันคลายแต้มที่ตรงนี้นะฮะตรงเกลียวตัวนี้นะครับกันให้ไม่ให้น็อตมันคลายนะครับก็จะถอดชุดที่เป็นชุดเป็นระบบเบรกขึ้นพรีเซ็ตของเขาก็จะเป็นระบบหรือว่าแดกทั่วไปที่มีตัวแผ่นตัวยื่นตัวอะไรพวกนี้นะครับอยู่ชุดพวกนี้นะครับก็จะแยกไว้ในนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับโอเคต่อไปเราก็มาถอดหลังนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษละหัวจีบนะครับก็ไขตามปกติเหมือนน็อตทั่วไปครับไขทุกตัวเลยโอเคมาคลายน็อตได้ทุกตัวแล้วนะครับดึงดูน็อตโอเคก็เปิดโอเคพอดึงออกมาปุ๊บเราก็จะเจอระบบกลไกภายในนะครับสำหรับที่เราเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยก็คือด้านเฟืองครับเดี๋ยวผมถอดเฟืองระบบเฟืองออกมาให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเฟืองเป็นอะไรนะครับนะครับตัวเฟืองนะครับก็คือที่เราเห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเทียบกันเลยเนี่ยฮะคือเฟืองนี่ครับเฟืองนะครับนะฮะฟันเฟืองตัวนี้คือตัวพิเนียนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเนียนเกียร์ที่ขับกันอยู่ด้วยกันนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราให้ดูความหนาของเฟืองเลยครับนี่ดูว่าหนาแค่ไหนครับเดี๋ยวผมลองเอาเวอร์เนียร์นะครับใช้เวอร์เนียร์ลองจับความหนาดูให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าความหนาของเฟืองนะครับประมาณกับ5 มิลนะฮะ4 มิลกว่าๆนะครับแล้วหนามากครับ